ไม่วางนั่นแหละแม่วางนั่นก่อนจะค่อยทำประเคนถวายทีหลังครับผมเทศก่อนครับผมคุณแม่จุดเทียนสองธรรมทุกท่านพนมมือขึ้นแม่ด้านบนนะครับเชิญครับศรัทธาที่ฟังขึ้น 104.50 เมกะเฮิรตซ์ก็ดีขนาดนี้จะได้ฟังธรรมภูมิทวนสองนะครับพิมพ์ปานพระมหานารากรนะครับวันนี้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเป็นพระนักเทศอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และท่านก็ไปศึกษาอยู่กรุงเทพมหานครในโอกาสวันนี้จะได้สดับรับฟังธรรมมหาเจ้าภูทวนสองนะครับคนเกิดปีฉลูตั้งอกตั้งใจณบัดนี้ตันสังวันลังกันตังปริพุนังบัดนี้สันธามุคาตั้งลายอันจุมนุมกันอยู่ในองค์อุโบสถมหานวิหารหลวงวัดโลกโมลีใหญ่กว้างตาตีนีไก่ฟังบอมบอลมวนไปแล้วหนึ่งผู้ผู้ขาตั้งลายก็มาคืนผู้ใครฟังธรรมผู้พวนสองนำเจือหิมมาปานปองปากวางปางเมื่อลูกพระเจ้าจางเจือนวิสันตลามได้คือจางปอนเพื่อแก้วเป็นตาลเจ้าเมืองหานต่างโคตรใหม่ตาวไทยพยาสันใจได้ลูกได้ไล่ลูกออกเวียงไปบ่จามไปอยู่ป่าดงลีดังนะคาถามีชัดแล้วใจสาม134พระคาถาบัดนี้ผู้ขาต่างลายนะอารามวัดโนลีใหญ่กว้างตาตีนีขอโน้มน้อมกราบอาราธนาลูกศิษย์พระมุนีตุณผานเพลวขึ้นนั่งธรรมาแล้วเทศนาธรรมอนุกรรมปิมังปะชังอาราธนังกัลโลมสุนันต์ฮันต์ฟังละMy love.
มาวางในหกหมื่นห้องตามมโหตรีลมปาตเครื่องนาดนตีมงพระไทยสเสด็จถึงแม่น้ำอนุมานติเจ้ากตัญญูนีเกศกล่าวมีดวงพระทัยใสบ่เศร้ามุ่งสู่ตาดีปั้มเป็นตุกกะลาในญาติหกปีจริงได้ตรัสเป็นพระมุนีโลกไว้แล้วพระงามเสด็จจากลิกโปรดสุงคนมาสงสารแต่ปิมปานางน้องมาตกโศกต้องจะเพราะว่าบ่มีความผาโลมในพระศรีธาตุเจ้าลูกมาเมื่อเจ้าโอบาหันท่านนอนเอาละเจ้าว่าบ่อะไรหาน้าก็โลตมนาลำหายอมหอบเอาละว่าโอ้ยน้องหาลูกรักเจ้ายอดบุญขวาพาป้อมันระวังเสียป่าป่าเจ้าบ่หันแก่แม่บ่หันแต่ลูกน้อยลูกน้าน้อยท่านบ่รู้ที่ถอยเรื่องงานกันคนละหูลูกน้อย
ไปเรียกเอาฝนฝูงที่ไหนได้เดชจักมาเหมือนปอดยาวพาปอดหนีลาไปแต่ยาวโอ้ยาพอดงานที่มาเสนตามนะก็ไอ้ความผิดน้อยนึงแม่บ่เฮอสกิความผิดเต้าผงทุลีบ่เป็นนาคีแปดปอบ่เคยได้ว่าจะต้อแดกหาต้อบาดย่อต่อสองทำได้มาอยู่บ้านลูกหากการเป็นการเบื่อนางและจงจังก็บ่เคยได้ผ่านเกี่ยวฟ้าปล่อยว่ามาลาปิมปาข้าเจ้าหน้าที่รักแม่ยิ่งเดียวหัวอกน้องนี้เหมือนไฟพระชมชะเหลวเอ๋ยพระมอนข้าจะขอภัยคนใดต่างพระเจ้าฟ้ายามเมื่อขันนี้เติมกางป่าพระถลุงเมืองก็จับตุ้งยาอยากการจะมีภายในมาอุปถาพระเจือนเหมือนน้องนาย่าเมื่อพญานาคเอมาเกิดน้อยอาตาจักมีภัยมาเยียวยารักษาอยู่กายมีแต่ดงป่าเป็นกู้บุตรฟงสัตว์สิ่งร้ายในภายสิ่งงามจากมาล้ำวิ่งบอดลองลั่นสนั่นก็
่ดีอินดูนางปิมปาบอดใจน้องโอ้มหอบเอาลาหูลูกน้อยแล้วก็ยบ้านเต่ากาบินลาพันปองเงียบมองสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมพุทธบริษัททุกๆท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีพิเศษต่างวัดโลกโมลีได้จัดให้มีงานประเวณีตั้งธรรมหลวงฟังธรรมมหาญาติเวสสันดรจาดกถึง13กันซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ตะวันนี้แล้ววันนี้เป็นวันงานการแรกก็ได้เตะจบไปแล้วชื่อว่าการทัศปอนการนี้เป็นการทวนสองชื่อว่าการที่มาปานพระดับพระดาไปด้วยคาถาว่าได้ร้อย34พระคาถาเป็นธรรมมหาจารย์ที่สืบโหราจตาคนเกิดปีเป้าหรือว่าปีฉลูปีงัวหรือว่าปีมัวนโยมนะถ้ามีโยมคนภาคกลางอยู่ทำการนี้ก็สืบต่อมาจากการที่แล้วการที่แล้วคือการทัศปอนหลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดพญาบรรดาพญาทั้งหลายที่มาเข้าเฝ้าทุกคนล้วนแต่มีทิฏฐิมานะ
เชื้อพระวงศ์ที่เป็นละอ่อนที่อาวุโสน้อยกว่าพระพุทธเจ้าไหวพระพุทธเจ้าส่วนคนเฒ่าคนแก่ที่มีอาวุโสสูงบ่ยอมไหวเพราะคิดว่าตัวเก่านั้นเป็นคนเฒ่าคนแก่บ่สมควรที่จะไหวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงปราบมานะทิฏฐิของบรรดาพระปยุรญาติเหล่านั้นเสด็จขึ้นไปสู่อากาศกลางหาวเหาะขึ้นไปและเอาขี้ตีนตกลงมาใส่หมู่พญาหมู่พญาที่มีทิฏฐิมานะเห็นดังนั้นแล้วจึงยอมลดทิฏฐิมานะไหว้พระพุทธเจ้าในขณะนั้นฝนโบกคลพัดตกลงมาฝนโบกคลพัดนี้เป็นฝนที่มีสีแดงเหมือนเลือดคนปรารถนาฮือเปื้อนฮือเปียกก็เปียกบ่ปรารถนาฮือเปียกมันก็บ่เปียกดังนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าฝนนี้เคยตกเมื่อชาติที่แล้วในสมัยเฮาเป็นพระเวสสันดรพระพุทธเจ้าจึงเตศนาพระเวสสันดรในสมัยนั้นพระนางอุสดีย้อนกลับไปในสมัยนั้นเป็นมเหสีของพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าเสวยความสุขมานานเมื่อใกล้บุญสมบานจะหมดจึงปรากฏนิมิตต่างๆเป็นต้นว่าดอกไม้เหี่ยวสรีระวรรณะสีผิวหมองเศร้ารัศมีบ่เป่งปังหายใจฮ้อนมีเหงื่อไข่ดังนี้เป็นต้นพระอินทร์จึงบอกพระนางโพสดีว่าบัดนี้เธอหมดบุญแล้วเด้อได้เวลาลงไปเกิดบนโลกมนุษย์สร้างบารมีแล้วเธออยากได้อย่างจากเสด็จพี่จงบอกเสด็จพี่นางโพสดีจึงขอพร10ประการทัสพรแปลว่าพร10ประการเมื่อขอพร10ประการเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงลงไปเกิดในเมืองมนุษย์ไปเกิดเมืองศรีวิลาสนางก็ได้ชื่อหุสดีอย่างเก่าคำว่าหุสดีก็เป็นชื่อนางเมื่อนางอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้านางได้ขอพรว่านางเกิดมาชาติใดเกิดมาชาติต่อไปขอให้ชื่อหุสดีเมื่อนางหุสดีใหญ่ขึ้นพระเจ้าป่อพระบิดาจึงได้ให้อภิเษกสมรสกับพระเจ้ากรุงสนใจหลังจากอภิเษกสมรสกับพระเจ้ากรุงสนใจเรียบร้อยแล้วบรรดาญาติโยมทั้งหลายนี่ในเบื้องต้นอาตมาจะสรุปธรรมให้ฟังก่อนเพื่อญาติโยมได้อรรถสาระได้เนื้อหาได้ข้อคิดในเบื้องต้นก่อนที่จะเตรียมธรรมแบบพื้นเมืองหลังจากพระนางพุทธดีได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้ากรุงสนใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนั้นบ่นานก็ได้ตั้งคันพระเวสสันดรขึ้นคนปกติทั่วไปเปิ้นของว่าแปะท้องแพ้ท้องใครอยากกินส้มใครอยากกินเปรี้ยวปิ่นหวานแต่พระนางพุทธดีแปะท้องเหมือนเปิ้นแปะท้องอยากหื้อตาญาติโยมมีใครเป็นอีพ่ออันนี้คนมีบุญมาเกิดแปะตองแล้วอยากพูดตาบอกกับพระสวามีว่าเสด็จพี่ข้าเจ้าใครผู้สร้างศาลากวานตาลอกแห่งสี่มุมเมืองสี่แห่งกลางเมืองสี่แห่งกลางเมืองหนึ่งแห่งและนอกเมืองแห่งหนึ่งแห่งฮือตาลวันละแสนฮือตาลวันละแสนอันนี้แปะตองพอถึงเวลาจะประสูติพระเวสสันดรตามธรรมเนียมโบราณต้องไปเกิดที่บ้านของพ่อของแม่จึงเดินตามไปในระหว่างตามป้อกากลางกาดปรากฏว่าพระนางพุทธดีก็ประสูติพระโอรสกลางกาดพอดีพอดีบรรดาญาติพี่น้องทั้งหลายที่ได้ใส่ชื่อว่าเวสสันตระแปลว่าผู้เข้าไปในระหว่างทางหรือว่าเกิดในระหว่างต่างปอกกาพระเวสสันดรแต่รู้ความใดเปิ้นว่าในธรรมว่าไว้เกิดมาก็อุ้มใดเปิ้นว่ามีสามชาติที่พระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วอู้ได้เลยชาติที่หนึ่งคือสมัยเป็นพระมโหสถ
จ้าที่สองสมัยเป็นพระเวสสันดรและเจ้าที่สามสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในปัจจุบันนี้พระเวสสันดรพอหูความได้ก็หูตาตั้งแต่น้อยมาเลยญาติโยมทั้งหลายเบื้องต้นได้ถอดเอาเครื่องประดับที่ติดเนื้อติดตัวให้แก่นางนมแม่เลี้ยงเอาหื้อไปแจกไปพอไงขึ้นมาก็ไปหื้อตาลตามศาลาขวานตาลที่แม่ได้แบ่งไว้เมื่อสมัยแป้ตองหื้อตาลไปอย่างนี้หลายปีมีเมืองนึงชื่อว่าเมืองกลิงคลาเมืองนี้ญาติโยมทั้งหลายฝนก็บ่ตกฟ้าก็บ่ฮ้องแห้งตายแก๊กแดกบ้านเฮาว่ามันแล้งมาเหมือนบ้านเฮาบัดเดียวตอนนี้ฝนตกโอ้จุ่มเย็นพายุเข้าก็ถือว่าช่วยเติมน้ำในนาแห้งน้ำในหนองในไห่ในสวนลำไยกำลังจะดีจะดกเข้ากำลังจะได้เกี่ยวได้น้ำมาเติมแต่เมืองกะลิงกะลาตอนมีฝนตกฟ้าฮ้องประชาชนชาวเมืองจึงปรึกษากันมันเป็นเหตุสันใดจึงไปร้องเรียนพระเจ้ากรุงกลิงคราชพระเจ้ากรุงกลิงคราชก็เลยว่าข้าจะจำศีลภาวนาสักเจ็ดวันบักกินจีนเหมือนว่าบักกินจีนที่ก็ใส่อ้วนถือศีลภาวนาเจ็ดวันเจ็ดคืนโกนกับโต๊ะฟ้ากับบ่ฮ้องโธ่ยากจะได้ดีปุโรหิตจึงกราบทูลว่าที่เมืองเจตุดรมีจ้างเพื่อจ้างปัจจัยนาเทียนเป็นจ้างที่มงคลวิเศษไปที่ไหนคนกระตกฟ้าก็ห้องที่หันคือพระองค์แต่งพามปุโรหิตแปดคนไปขอพามมุนีกลับไปขอจ้างกับพระเวสสันดรขณะนั้นพระเวสสันดรกำลังประพาสในเมืองหมู่พามก็เข้าไปขอขอเดชะพระองค์ผู้สมมุติเทพว่าข้าพเจ้าขอจ้างเผือกบ้านเมืองข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้แห้งแล้งกันดารฝนบ่ตกฟ้าบ่ฮ้องยะให้ใส่ส่วนมาได้ถึงมาเพิ่งพระบารมีของพระเวสสันดรขอจ้างไปโปรดไปผายบ้านเมืองข้ากันเด้อคือฝนมันตกฟ้ามันฮ้องพระเวสสันดรเป็นคนที่มีปกติหื้อตาลอยู่แล้วบ่ได้ลังเลอะหยังอย่างใดพระองค์ทรงญาติน้ำหมายตานตกเหนือแผ่นดินดานโอ้ข้าขอมอบจางนี้ให้แก่เจ้าเมืองกลิงคราชเน้อพอพระเวสสันดรตานจางเพื่อไปญาติโยมทุกท่านแผ่นดินก็ไหวขึ้นมาทันทีด้วยอานิสงส์ผลบุญที่พระเวสสันดรตานจางกู้บารมีแต่ยังว่าญาติโยมทุกท่านเปิ้นว่าคนฮักเต้าผงนางคนจังเต้าผงเสื้อผู้ฮือเปิ้นฮักอยากนักจักวางผู้ฮือเปิ้นจังกรรมเดียวก็ได้หม่อทำดีมาตึงชีวิตเสียน้อยนึงเปิ้นบ่เอาละเจ้าเมืองหันทางแปดคนขี่จังโหแห่แห่นแต่นแต่ไปโหพระเวสสันดรจะได้มาฮื้อตาลจ้างกู้บ้านกู้เมืองไปปะล่างแหมน้อยเปิ้นมาขอบ้านของเมืองจะฮื้อเหียละกานบ่ไว้ใจพระเวสสันดรป้ากันไปร้องทุกข์ต่อพระเจ้ากรุงสนใจว่าขอฮื้อพระองค์เนี่ยพิจารณาเนี่ยเติ้ลลูกของพระองค์เนี่ยเป็นคนมากง่ายอันใดก็จะตาลจะตาลจ้างกู้บ้านกู้เมืองก็ตาลเป็นผู้ละแหมน้อยเปิ้นมาขอบ้านของเมืองปะล่างจะมาฮื้อเอาแหกาขอพระเจ้าคงสนใจประหารชีวิตพระเวสสันดรญาติโยมทุกท่านป้อนะเนาะหัวอกความเป็นป้อแม่บ่ใคร่ค่าลูกของเก่าจึงขอร้องกับเจ้าเมืองว่าโอ้ขอจะไปอาฆาตมาลายพระเวสสันดรเถอะถ้าจะอันจะใดข้าจะให้พระเวสสันดรเนี่ยไปอยู่ป่าอยู่ดงไปเป็นฤาษีชีพัยข้าจะขับออกจากบ้านจากเมืองเพื่อเป็นการระงับอธิกรณ์ในครั้งนี้อันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องย่อโดยสรุปในการที่1และการที่2มาให้ญาติโยมได้ฟังตอนนี้ไปก็จะเป็นการเตรียมธรรมเนื้อมหาจารย์เวสสันดรจาดกการหิมปานอันประดับประดาด้วยคาถาว่า134พระคาถาเป็นลำดับสืบไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
เอติสาวะเลกะเอตวาตะโตจุตตามาทะลันโยอากาบะเอสิยะกุจิมหินิปาติสาปุสติติลามดาธรรมเตสนามาส่วนว่านางราชพุทธสานิเตวีกัญญาการรับเอาพรพาธนาสีพาการในสำนักแห่งอินตาแล้วก็จุติกาดแก้วจากตาวติงสาก็ลงเอามาปฏิสนธิกำเนิดเกิดในต้องแห่งอากาบาเฮสีเพ่งพญามาตาลาดโคสาธิราชกุมารวันนาสายสองผิวงามนักประตุดังเทพายไปช่วยจวนจันและดอกไม้เหตุดังอัญญาตังจริงใส่ชื่อว่านางพุทธสดีเป็นราชธิดาก็มีแน่นางก็จำเริญขึ้นใหญ่มาด้วยยศศักดิ์ปริวารว่าเขานั้นเอาก็ทะลงรูปอันงามยิ่งนักพญาศิวิราชตนเป็นเจ้าแก่แผ่นดินเจตุตลนครก่อใจยังอมาตั้งลายเออไปขอเอายังนางผู้สดีราชธิดาเออมาเป็นอากาบาเอติแก่พญาสนใจญาติราชกุมารอันเป็นลูกชายสายสิเนหาแห่งตนก็ปุกกังเกตชาติพุทธสารจาพิเศษคือสนใจเป็นพญาแล้วก็อาพิเศษพุทธสดีราชธิดาเป็นอากาบาเอสีใหญ่กว่านางราชกัญญาสาวุสติคาติเยดังนี้ดูกาลาสาลีบุตรสวดโพสดีราชธิดาลงมาเกิดในข้างกูลมันทราชก็จำเริญขึ้นใหญ่ได้16ปีก็ได้มาเป็นอากามาเอสีแห่งสนใจราชในเวียงเจตุตะละนครก็เป็นตีนักจำเนินใจแก่สนใจราชมากนักในกาละยามนานอินตาทีราชก็ลำเปิงเถิงราชพุทธสดีด้วยทิพย์จากคุณยากแห่งตนว่ากรรมฐานะไอ้นางมีสิพระการส่วนกรรมพาดานาเก่าพระกาศนานจากสมนิธิแต่นางยังพรตัวนึงอันหนึ่งนางพาธนาใครได้ลูกชายผู้ประเสริฐนั้นก็จูสมนิธิเติมตาตาในกาลยามนานโพธิสัตว์ตนวิเศษยังอยู่เสวยติปาสมปาติอินตาดิลาโอเหตุจากเสียงแห่งอายุจริงเข้าไปสู่สำนักเลวก่ออาลาตนาว่าดูลาก็เจ้ากูตนหาทุกบ่อได้บัดนี้เจ้ากูควรลงมือเอาปฏิสนธิกำเนิดในท้องลาลาจากพุท
แลโสมหาสัตโตส่วนมหาสัจเจ้าโตเป็นนอพุทธังคูณก่อนรับนิมนต์แห่งพญาอินตาวาดีดีวานพญาอินทาก็ไปรับเอาปฏิญญาณแห่งเทวบุตรทั้งหลายได้หุบมือตนอันมีอายุจักจุตินั้นก็เมื่อสู่ที่อยู่แห่งตนก็มีแลส่วนมหาสัจเจ้าหนอพุทธังคูณก็จุติจากสวรรค์เทวโลกแล้วลงเข้ามาปฏิสนกำเนิดเกิดในท้องเองนางราชาพุทธดีเสสาส่วนเทวบุตรหกหมื่นตนก็เอาการลงมาปฏิสนธิกำเนิดเกิดในท้องเองพระนิญญามหาธรรมตั้งหลายได้หกหมื่นตนก็มีแลในเมื่อมหาสัจเจ้ามาตั้งอยู่ในท้องเองนางผู้สนิทตนเป็นแม่นานางก็บังเกิดใครพาสู่ด้วยสวัสดีอันหนึ่งก็มาใครให้คนต่างลายสร้างเป็นสลาควันตันพวกหลังนายที่หุ้งเองคือว่าที่ทิมไก่ประตูเวียงตั้งสี่และตามกาเวียงเองหนึ่งที่ทิมไก่ประตูหุ้งน้อยหลังหนึ่งแล้วก็สลัดใจเขาเป็นตาลงละหุบแสนคำนางกอดใจคุณอำมาตย์ไปไว้บอกความอาณาแกสนใจคือได้รู้จุภาการส่วนสนใจราชได้ยินความมักสองภาการสนานก็หื้อภาคตั้งหลายมาตวายแล้วถามดูก็รู้ยังเห็นความมักสองภาการโตมีบุญเตียนยอมมักหื้อตานก็มาบังเกิดในต้นแห่งนางพุทธดีเตมีกุมารผู้นำบ่อิ่มในอันหื้อตานสักคาบว่าอันแต้วก็มีจงเจริญยินดีมากนักลวดหื้อแต่งเป็นตามดังนั้นขอจุภาการนางพุทธดีเทวีถ้าลงกาพาได้เสียเดือนมัวละมวนก็มีใจใครหันเวียงตาม้วนจริงบอกเมื่อสนใจลาดดาวก็อามาตย์พดาพดาเวียงตาม้วนหื้องามดูจะเวียงตาวัดติงสาสวัสดิ์อย่างโพสดีขึ้นสู่รถเล่มพาเสด็จไปพักขีนาเวียงในเมื่อนางโพสดีไปถึงกลางตั้งปอกาตั้งหลายดังลมอันเกิดแต่กรรมสวาสก็คำเครือกิวในต้องยามนสนใจมากก็หื้อแต่งเป็นเลือนอันจากพระสูติไกลหดต่างปอกาคนต่างหลายรักษาลอดจุดกรรมจุดไปนางผู้สดีก็พระสูตลูกใจผู้นุ่งในเงื่อนตีนานมหาสัจเจ้าออกมาจากตอนแม่มีโตอันบวลีสุดหามนตินตั้งมวลบ่ได้กำเนิดตั้งสองออกมาจากตอนแม่แล้วก็ยื่นมือไปว่าดูลาแม่เป็นเจ้าข้าใครตานะเขาของแองแม่ยังมีสักน้อยอันจะเมื่อนานนานละจะพุทธดีตนแม่ทิมได้ตัวยังถงคำปันมืออันมีทิมไกลมือตนหื้อแก่กุมารอันยื่นมือมาขอนั้นว่าเจ้าผู้
จูมือตาทันมัดตึกมักแอสัดเจ้าออกมาจากตอกแม่ลุงปากตานเตียนจ้ามีสามจาติคือจาติอันเป็นเจ้ามังโหสดจาติอันเป็นเมษสันตะละและจาติอันเป็นเจ้าสีธาตุนั้นแลในกาลอันจักใส่ชื่อกุมารญาตาไอ้ลวดใส่ชื่อว่าเวสันตละเหตุว่าเกิดในตำกลางคนต่างตัวกาตั้งหลายนั้นเลยนะไม่ห่างมาที่กังนามังลูลาสาลีพูดชื่อเหงพาตถาคตาปางมือเป็นเวสันตละบอดติดด้วยชื่อแห่งพ่อแม่และขักุลสักอันเหตุเกิดในโอนตานปอกานั้นแลในเมื่อเวสันตละกุมารเกิดมานั้นยังมีแม่จันตัวหนึ่งเตียนยอมจะเดินไปในอากาศก็นำเอามายังจางน้อยตัวหนึ่งมีต้นข้าวเปลือกตั้งมวลควรเป็นจางมังกรละนี้นักแต่ข้าคุณจางสถังตามาตั้งไว้ในที่ไกลแล้วก็ลวดนี้ไปคนต่างอะไรจริงใส่ชื่อว่าจางเกี้ยวปัจจัยเหตุเกิดมาเป็นปัจจัยกำจูมาแอสัดเจ้าปัญญาสนใจราชก็ตกแต่งแม่นมตั้งหลายหกสิบเก้าคนมีน้ำนมอันหวานและมีนมบ่อยานผ่าสัจจากโลกตั้งหลายมีต้นว่าบ่อสูงปนพามานบ่อต่ำบ่อขาวบ่อดำบ่อผอมบ่อปีปนพามานสนใจนาลินโตป้อกระปงอาชญาเกจังคำทั้งหลายโอฉลาดมาแต่งเครื่องประดับประดาควรค่าได้แสนคำก็หือประดับยังเวสันตละเจ้าในเมื่อเจ้าใหญ่ขึ้นมาอายุได้หกขวบเจ้าก็ถอดยังเครื่องประดับคงงามเพื่อแก่แม่นมต่างหลายไปรุ่นมาแม่นมต่างหลายก็ถวายคืนแก่เจ้าพญาสลีสนใจลาดลูยังกรรมอันนั้นก็กล่าวว่าเครื่องประดับอันถูกกูหักคือนามจูกเป็นเครื่องประดับแห่งนางตั้งหลายเติบแล้วตาวก็หือเครื่องประดับมันไม่แก่มาหาสัตว์เจ้าเราแลมาหาสัตว์เจ้าผู้มาน้อยหืออย่างเครื่องประดับต้นแก่แม่นมตั้งหลายว่าเล่เก้าตีก็มีแลเมื่ออย่างเจ้าหาใจว่ากูจักหือตานวัดทุกไปนอกตัวยังบ่ยินดีเถิงเสิงอันเต็มใจกูมักใครหือว่าทุกอันมีไปในตนพี่ว่าอย่าจกมาขออันเนื้อตนหัวใจแห่งกูดังอามกูจักพายังหัวอกจกเอาอย่างก้อนยิ้นหัวใจออกมือเป็นตานแก่คนฝูงนานแม้นผู้ใดมาขอเอาตาตั้งสองกูจักควักออกมือเป็นตานแก่ผู้มาขอนั้นแลผู้ใดใครใดกินเนื้อแห่งกูก็จักปาดเถื่อออกมือเป็นตานผู้ใดมาขอเลือดกูจักซื้อเป็นตานแก่ผู้นานผู้ใดมาขอเอากูไปเป็นข้าใจดังอันกูจักจำเนื้อสอนตนก็จักไปเป็นข้าใจของผู้มาขอนั่นแหละ
นายเมื่อเจ้าเวสสันตละอายุได้16ปีส่วนตาสันใจลาดเจ้าฟ้ามาใครลูกลาสะเบยลาจะสัมปัติจริงจากกับหน่วยลาจะพุทธดีตนเป็นแม่แล้วก็นำเอาอย่างลาจะธิดาตนหนึ่งชื่อว่ามาทีอันเป็นสายสลีแห่งลูกแต่มัทลามัทลาจะขากูลมาเป็นอักกะบาเหสีเวสสันตละนันนาเป็นใหญ่แก่นางมื่นหกปันแล้วก็อาภิเษกมหาสัจเจ้าสารข้าวของวันหกแสนคำคือเป็นตานไปนาแต่นานลาจะมาทีพาสู่ใดลูกชายผู้หนึ่งนางทั้งหลายก็เอาไข่แก้วไข่คำมาเหตุดังอันจริงเบิกบายสลีใส่ชื่อว่าเจ้าชาลีลาจะกูมาเมื่อเจ้าชาลีย่างเตียวไปมานางลาจะมาทีก็ได้ลูกหญิงผู้หนึ่งนางก็เอานำสัตว์หื่นดำมาลับเอาธิดาเอ็นดังอามจิงใส่ชื่อว่ากันแผลที่นาส่วนมาแห่สัตว์เจ้าก็มีปกติขึ้นถ้าลงแจ้งตัวมาเสิร์ตอามพาดาบีนักไปเล่นสาลากวานนานหุกหลังวันละหุกคาบแห่งเดือนยังมีเมืองหนึ่งชื่อว่ากะลิงกะลาดคนบ่ตกเกิดแห่งเล่นในนาเข้ากามัวละมวนไผ่ยักตุกยากไหลด้วยเขายากนักคนตั้งหลายบ่อาจเลี้ยงชีวิตด้วยทำลวดเป็นโจรลักคุกจริงการปัจจัตตาข้ามบ้านนอกของเมืองทุกข์ภัยอยากได้มาเบียดเขาจริงมาจุ่มนุ่มการว่าข้าแต่มหาราชเจ้ามีเมืองหนึ่งชื่อว่าเจตุตลนครเมืองนั้นยังมีจ้างเหือกงามงอนตัวหนึ่งกันว่าจ้างตัวนี้ไปหุ่นแห่งใดฝนเตียนย่อมจากตกนั่นแหละเมื่อนั้นทายาเจ้าจริงได้โปงอาจารย์คือพักตั้งหลายฝูงนั้นไปขอจ้างเหือกแก้วงามเสยและนางในเมื่อนานพระเวสสันดรใจออกตาได้เห็นพามตั้งแปดเข้ามาขอจ้างเพื่อแก้วงามมอนพามตั้งหลายฝูงนั้นจริงไว้ว่าเตวะคาแต่สมมุติเตวะนาเจ้ามาที่บ้านเมืองเห็นผู้ข้าตั้งหลายมีตุกมากนักคือว่าคนบ่ตกมาหลายปีจะแลเกิดตุปิกับไพลายสามคนเกิดโจรกรรมมากลายปัญจัตตาข้ามตั้งหลายก็วุ่นวายนักแลนาบัดนี้ผู้ข้าตั้งหลายก็มาขอยังจ้างเพื่อแก้วงามวอนขอพระเวสสันดรได้โปรดจ้างเพื่อแก้ผู้ข้าทั้งหลายเพื่อคือยังเมืองกาลิงคาลาดได้เกิดฝนตกต้องตามฤดูจะและเมื่อนานมหาสัตโตพระมหาสัจเจ้าบ่ได้ลังเลสงสัยในการกินตานจริงได้อยากนามทาวายแก่พามตั้งแปดคนไปจะและเมื่อนานพามแปดคนก็ได้ขี่จางเพื่อแก้วออกนอกเวียงไปฝูงคนตั้งหลายเห็นดังนั้นจริงเกิดโกรธหาว่าดูลาจาวตั้งหลายบัดนี้พาเวสสันดรได้หื้อตามจ้างเพื่อแก้วงามนอดตัววิเศษอันเป็นจ้างมงคลกู้
้บ้านกู้เมืองของเฮาตัดตีนีนูละเจ้าต่างหลายในอนาคตการเจ้าบ่อาจจักได้หื้อตาเมืองบ้านจะลืมเมื่อนามความโกลาหลเกิดขึ้นในเมืองเจตุกะลาตะกอนดังนี้พญาสาลีสนใจรู้เหตุดังอันจริงมีพระทัยทุกโศกมากนักบ่รู้จักยะสันดายเมื่อเหตุเป็นไปดังนี้อิติปุตตปะกาลีนังก็มีด้วยพระกาสี่พระคาถาก็บังคม
สานิสาธุสาธุสาธุพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกท่านสดับรับฟังจบไปอิมปานคนเกิดปีฉลูเมตตาในการแสดงธรรมท่านมหานารากรญาณนังกะโลวัดมหาธาตุยุวรังสฤทธิ์นะครับกรุงเทพมหานครนะครับเมตตาแสดงธรรมหมู่เพื่อนสองอิมปานบรมวนเรียบร้อยคนที่เกิดปีฉลูอยู่บ้านฟังคลื่น 104.5 ส่วนเมกะเฮิรตซ์ก็ตั้งใจนะครับนิมนต์ลงทางนิมนต์มาทางล่างนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับจะได้นอบน้อมถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เกิดปีฉลูนะครับนักกษัตริย์ท่านสองนะครับก็ขอนอบน้อมถวายเป็นบุญเป็นกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมาฟื้นยังอารามวัดโลกมณีใหญ่กว้างที่นี่ตัวนะครับศรัทธาวัดโลกมณีก็ขอนอบน้อมถวายเป็นกุศลเป็นพระกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อในเบื้องต้นตัวเองแล้วก็ศรัทธานะครับศรัทธาคนเกิดปีฉลูขึ้นมาด้านหน้าเลยน้องมาแต่งคุณแม่คุณแม่คุณแม่ท่านท้าเจ้าภาพท่านใดเกิดปีฉลูขึ้นมาเลยจ้ามีไหมไม่มีเรียนเชิญศรัทธาตัวศรัทธาด้วยช่วยกันชุดขาวช่วยกันนะครับทั้งสองขาสองคณะเจิญครับร่วมด้วยช่วยกันวันนี้เทวบุตรเทวดาไม่ข่าวมาช่วยกันตัวไม่ข่าวด้วยไม่ข่าววัดโลกมุลีมาแต่งศรัทธาที่อยู่บ้านเราก็จะได้นอบน้อมถวายเป็นบุญเป็นกุศลนะครับถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระกุศลหลวงพ่อเอาตัวเป็นพ่อของศรัทธาวัดโลกมุลีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาฟื้นวัดโลกมุลีขึ้นมาสาธุสาธุสาธุเอาครับผมปิ๊กนั่งที่เดิมก่อนแล้วจะได้ฮับปอนหยาดน้ำไหมตาลนะครับสืบไประดับนี้ไปจะได้หยาดน้ำไหมตาลกราบราตรีนิมนต์ครับผมต่อไปญาติโยมตั้งใจหยาดน้ำแบบพ่อแม่กุศลเป็นลำดับไปยะถาวะริวะหาปุงาปะริปุเรนติสาคะนังเอวะเมวะอิโตหินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสัมมิจันตุสะเปปุเรนตุสังคปาจันโทวนาโสยะถามณิโชติละโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกวินาศตุมะเตภวตันตะละโยสุขีทีฆายุโก